าวโดยสำนักข่าว INN18:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจินจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกปัดตอบลงสระแก้วหลังโดนโจมตีย้ำไปทุกจังหวัดบอกไม่ทำการบ้านขอทำการบ้านให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งคุณอรดาซิมรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ว่าวันนี้เรื่องการเมืองก็ปล่อยให้เป็นเรื่องการเมืองแต่การเมืองมีไว้สำหรับสร้างบ้านเมืองไม่ได้มีไว้ทำลายกันสร้างความเกลียดชังกันไปเรื่อยๆแล้วจะอยู่ได้อย่างไรในวันหน้าเป็นสิ่งที่ส่วนตัวกังวลขณะเดียวกันการเดินทางลงพื้นที่ต่างจังหวัดและการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นย้ำว่าต้องการไปทุกจังหวัดใครรับตรงไหนก็ไปตรงนั้นเพื่อพบประชาชนให้มากที่สุดไม่ได้ไปเจอเพราะมีคนจัดให้และไม่ต้องการให้เป็นที่ครหาใดๆทั้งสิ้นและยืนยันว่าส่วนตัวจะไม่ทำเรื่องการเมืองแต่ต้องทำเรื่องการบ้านให้สำเร็จก่อนการเลือกตั้งเพื่อให้สิ่งที่ทำเกิดขึ้นต่อในวันหน้าไม่กลับมาเป็นแบบเดิมดังนั้นทุกอย่างต้องแก้ที่ประชาชนไม่ใช่แค่รัฐบาลหรือข้าราชการอย่างไรก็ตามภายหลังการลงนามผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความชัดเจนการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วในวันที่18พฤษภาคมนี้ท่ามกลางกระแสข่าวเตรียมดูดส.ส.กลุ่มวังน้ำเย็นโดยนายกรัฐมนตรีสายหัวและได้ปฏิเสธตอบคำถามดังกล่าวสำหรับกำหนดการเปิดด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนั้นอยู่ระหว่างการหารือของเจ้าหน้าที่ทั้งไทยและกัมพูชาแต่จะต้องรอความชัดเจนของทั้งสองฝ่ายซึ่งในส่วนของนายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวอะไรด้วยและหากจะมีการเชิญอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศต้องมีความพร้อมและว่างจากภารกิจอรดาชื่อลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะสันทนาแจงพร้อมเข้ามอบตัวตามหมายจับที่สน.ดอนเมือง12พฤษภาคมเวลา 17:00 นยืนยันไม่คิดหลบหนีพันตำรวจโทสันทนาประยุรรัตน์ในฐานะประธานที่ปรึกษาบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมืองเปิดเผยว่าทราบข่าวจากสื่อว่าศาลได้ออกหมายจับตนเองในข้อหากันโชคทรัพย์จำนวน8หมายเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระขอยืนยันว่าพร้อมจะเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองอย่างแน่นอนแต่เนื่องจากขณะนี้ตนเองยังอยู่ระหว่างทำธุระส่วนตัวจึงขอนัดหมายเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองในวันเสาร์ที่12พฤษภาคม2561เวลา 17:00 นทั้งนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่คิดหลบหนีตามที่เคยยืนยันไว้ก่อนหน้านี้พลังชาติไทยประกาศชัดทำการเมืองสีขาวไม่สัตว์โคลนเป็นมิตรทุกคนทุกพรรคไม่เป็นศัตรูกับใครนายกคนนอกขึ้นอยู่กับประชาชนคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะพลตรีทรงกลทิพย์รัตน์หัวหน้าและเลขาธิการพรรคพลังชาติไทยกล่าวถึงเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงประเทศใหม่ทั้งหมดและจะไม่เหมือนเดิมอีกตลอดกาลเพราะส่วนตัวผ่านการปฏิรูปประเทศมาแล้ว4ปีรู้สภาพปัญหาและการบริหารประเทศมากกว่าใครๆทั้งหมดทั้งนี้ทางพรรคพลังชาติไทยจะส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ลงเลือกตั้งทั้งหมด350เขตเพราะมีจิตอาสาทั่วประเทศและมีคนรุ่นใหม่ถึง 80% คนรุ่นเก่า 20% ทั้งนี้พรรคพลังชาติไทยจะทำการเมืองสีขาวคือไม่สาดคนใส่ใครหรือพรรคใดไม่ใช้วาทกรรมทางการเมืองกระแนะกระแหน่ใครและเป็นมิตรกับทุกคนทุกพรรคไม่เป็นศัตรูกับพรรคใดเพราะประเทศไทยเป็นประเทศของประชาชนทุกคนส่วนเรื่องพรรคพลังชาติไทยจะสนับสนุนพรรคทหารหรือไม่นั้นพรรคทหารไม่มีจริงเนื่องจากว่าการเลือกตั้งมาเป็นประชาธิปไตยแล้วและเป็นการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนส่วนการที่จะให้ยอมรับนายกคนนอกนั้นจะต้องมี4เงื่อนไขคือประชาชนต้องเอาด้วยมีอุดมการณ์ที่ทำเพื่อประชาชนมีความดีเก่งกล้ามีความจริงใจต่อประชาชนและประเทศชาติแต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับประชาชนณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมโนโวเทลเมืองทองธานีค่ะจบการเสนอข่าว 18:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN